ฮันโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง ILLIT กับทางค่ายนั่นเองครับที่ในตอนนี้ออกมาแถลงการเรียบร้อยแล้วประกาศแก้ไขชื่อแฟนคลับของ ILLIT เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นคือค่ายก็รับเรื่องเร็วเหมือนกันนะครับแล้วออกมา take action ทันทีแต่ตอนนี้ ILLIT ก็ถูกโจมตีไปเยอะมากๆเลยเหมือนกันจะบอกว่าเป็นการออกมาโจมตีไปเลยก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยทั้งจากฝั่ง NMIX แล้วก็จากฝั่งของ Lisa เองเขาก็รักศิลปินเหมือนกันนะครับก็เป็นการออกมาพูดถึงว่าไม่อยากให้มีชื่อซ้ำดังนั้นค่ายเนี่ยควรคิดให้เยอะควรทำการบ้านให้ดีกว่านี้เพราะว่าผลเนี่ยมันตกที่ศิลปินไปแล้วเรียบร้อยใครก็รักใครก็ห่วงนะครับเขาก็รักมาเป็นปีๆเหมือนกันต่อให้เขียนไม่เหมือนหรือยังไงก็ตามการออกเสียงมันก็เหมือนอยู่ดีแฟนคลับก็บอกว่าทางที่ดีรีบแก้ไขดีกว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องเดือดร้อนไปมากกว่านี้เลยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าชื่อของ Lily and Mix เนี่ยก็เขียนแบบนี้จริงๆและด้อมของ Lisa เนี่ยก็อ่านว่า Lily จริงๆแถมยังแบบว่ามาก่อนตั้งแบบกี่ปีแล้วนะครับที่เขาอยู่กับคำนี้มานานมากๆดังนั้นเนี่ยเขารักของเขามากเลยจริงๆตอนนี้ทางค่ายเนี่ยประกาศแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับออกมาพูดถึงบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องแสดงความขอบคุณจากใจนะครับสำหรับความรักแล้วก็การซัพพอร์ตต่อเด็กๆ ILLIT แล้วก็บอกว่ามีการอัปเดตสำคัญเกี่ยวกับชื่อแฟนดอมหรือว่าชื่อแฟนคลับของ ILLIT ที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้เป็นชื่อที่ได้รับเลือกจากชื่อต่างๆที่รวบรวมมาจากการมีส่วนร่วมของแฟนๆซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาของเราที่จะมีความรักนิรันดร์หรือว่ารักกันตลอดไประหว่าง ILLIT กับแฟนๆนะครับยังไงก็ตามการตัดสินใจนี้ทบทวนเรื่องอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งเพื่อที่จะพิจารณาถึงข้อกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วชื่อแฟนคลับชื่อใหม่จะถูกประกาศออกมาจากการคัดเลือกอื่นๆและจะมีการแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีภายหลังและจะไม่มีการแข่งขันตั้งชื่อในครั้งนี้และก็บอกว่าขออภัยอย่างจริงใจเลยกับความสับสนหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกลุ่มแฟนคลับของ ILLIT นะครับก็มีการออกมาขอบคุณเหมือนกันทั้งแฟนคลับของรุ่นพี่ Lisa และแฟนคลับของรุ่นพี่ NMIX เองที่ใจดีกับ ILLIT นะครับไม่ได้โจมตีไปที่ตัวศิลปินแต่ก็ติติงไปทางค่ายแทนแต่ใดๆก็ถือว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่แบบโหเข้มข้นดุเดือดมากเลยอยู่ในวงการเดียวกันนะครับการที่จะประกาศชื่อซ้ำเหมือนกันอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆแฟนๆของ Lisa เองก็บอกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะว่าเราใช้กันมานานสื่อทั่วโลกเนี่ยเขาก็พูดถึงว่า Lisa มีแฟนดอมที่ชื่อว่า Lily นะต่อให้จะไม่ได้เขียนว่า Lily เหมือนที่ ILLIT ประกาศมาก็ตามและแฟนคลับของ NMIX ก็บอกว่าชื่อของเมมเบอร์ในวงเราเนี่ยมีคำว่า Lily นะพวกเรายังแอคทีฟอยู่และวงเราเนี่ยก็รักศิลปินมากดังนั้นอย่าให้มันต้องแบบว่าเรียกชื่อคนนี้คนนั้นหันมาเรียกชื่อคนนั้นคนนี้หันมาเลยจะดีกว่าอยากให้มันเป็นของใครของมันไปจะได้แยกย่ายจะได้เฉพาะเจาะจงกันไปเลยแต่ตอนนี้ทางค่ายประกาศแล้วพร้อมแก้ไขชื่อใหม่เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าชื่อใหม่ของกลุ่มแฟนคลับ ILLIT นั้นจะชื่อว่าอะไรคลิปนี้เราไปอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ